สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD เราอยู่ในส่วนของ AutoCAD 2024บทที่3นะครับผมอ่ะมาดูอีก4คำสั่งนะครับ4คำสั่งพื้นฐานนะใครที่เข้ามาชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับแบบฝึกหัดจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับในใครที่เข้ามาชมแล้วก็ทางช่องทางต่างๆที่แจ้งไว้สามารถดาวน์โหลดได้ก่อนนะครับการสอน20นาทีนะครับก็เข้ามาดาวน์โหลดได้ส่วนดาวน์โหลดเสร็จนะครับสอนเสร็จนะครับอาจจะวันนึง2วัน3วันแล้วแต่อาจจะมีการปิดลิงก์นะครับผมประมาณนั้นแต่ว่ายังคงมีให้จำหน่ายอยู่ยังคงมีจำหน่ายอยู่นะครับใครที่สนใจนะประมาณนั้นนะครับแต่วันนี้อยากจะนำเสนอในส่วนของคอร์สเรียนนะครับชื่อว่าคอร์ส All in One นะครับใครที่มี AutoCAD ตั้งแต่เวอร์ชัน2016จนถึง2024สามารถใช้คอร์สตัวนี้ได้นะครับซื้อครั้งเดียวจบนะฮะมีการสอนเทคนิคต่างๆเน้นทั้งไอคอนแล้วก็คีย์ลัดนะครับผมก็เข้าไปดูได้ใน Shopee หรือว่า Lazada นะครับส่วนใครที่สนใจจะสั่งซื้อก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ID Line A ตัวเล็ก009251หรือว่าเบอร์โทรศัพท์0985098861ก็ถ้าติดต่อเข้ามาโดยตรงนะครับก็จะทำการโปรโมชั่นให้ลดราคาให้อะเอาตรงๆ ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับในส่วนของ AutoCAD 2024นะครับในส่วนของตอนนี้ตัวแรกคือ Hash นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคีย์ลัดก็ยังคงเป็นตัว Hash ฮ่องกง Enter ไป1ครั้งรูปแบบการใช้งานจะเป็นหน้าต่างปกติของเขาเป็นแบบนี้เนาะก็สามารถติ๊กใช้งานได้เลยแต่ว่าถ้าเราต้องการจะเลือกลายก่อนก็กดตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาผมเลือก NC 37มันมี NC 37 NC 38เนี่ยผมเลือก37นะครับก็ติ๊กตรงนี้เลยนะครับกด Enter ไปรูปแบบของเขาเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบของเขาเป็นแบบนี้ถ้ากด Space Bar นะครับมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าต่างนี้เหมือนเดิมเราสามารถคลิกเลือกนะครับอย่างเช่นนี่นะครับนี่นะครับกด Enter ไปถ้ามันติดที่ตรงนี้ถ้ามันติดที่ตรงนี้ตัวเดียวนะครับแสดงว่าเป็นรูปแบบการตั้งค่านะครับการตั้งค่าของเขาเนี่ยมันจะมีตั้งแต่มี Ignore มี Outer พวกอะไรต่างๆเข้าไปถ้าน้องๆขี้เกียจไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับถ้าสมมติว่าจะวางมันใหม่ก็คลิกไปตรงนี้นะครับกด Enter ไป Space Bar นะครับคลิกตรงนี้กด Enter ไป Space Bar คลิกตรงนี้แล้วก็กด Enter ไปแค่นั้นเองครับอันนี้คือรูปแบบถ้าอยากจะวางนะครับซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ตัว Hash หรือว่าตัว Pattern เนี่ยมันแยกนะครับมันแยกกันไม่ได้ติดกันเป็นผืนเดียวกันนะครับไม่ได้ติดกันเป็นผืนเดียวกันคือโดยปกติถ้าสมมติว่าในส่วนของCAD Classic เนี่ยในส่วนของ CAD Classic เนี่ยเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของรูปแบบของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีรายละเอียดอื่นๆนะครับอันนี้ผมแค่ให้ดูก่อนเนาะให้ดูเฉยๆนะครับลักษณะการตั้งค่าหรือว่าลักษณะของการเลือกตัวแสดงผลเนี่ยนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขภายในตัวภายในรูปแบบของเขาอยู่นะครับภายในรูปแบบของเขาอยู่คือตรงเนี้ยนะครับใครที่น้องๆมือใหม่เนาะอันนี้ดูเป็นแนวไว้เลยกันนะฮะสมมุติว่าผมเริ่มให้ดูใหม่นะH enter ไปนะครับลักษณะของการขอลบตัวนี้ออกก่อนลบออกก่อนลักษณะของการแสดงผลหรือว่าวางลายเนี่ยนะครับมันจะถูกกำหนดโดยสไตล์จะเรียกว่าเป็นผมเรียกว่าเป็นสไตล์แล้วกันนะครับมาดูกันนะปกติเราคลิกวางแบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปที่น่าจะเป็นออปชันนี่นะครับผมตัวแสดงผลตรงนี้มันเป็นเอาเตอร์มันมีทั้งหมดอยู่3ตัวมี normal เนี่ยนะฮะเอาเตอร์แล้วก็ ignore เอาดูตัวแรกนะถ้าเป็น ignore นะถ้าเป็น ignore เนี่ยวางตรงนี้นะครับมันจะเลอะไปหมดเลยมันไม่สนใจเกาะแก่งอะไรต่างๆนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมอันนี้คือ ignore ถ้าสมมติว่าเป็นเอาเตอร์เมื่อกี้ที่เราเลือกใช้งานไปนี่นะครับเนี่ยสมมติว่าวางตรงนี้นะครับมันก็จะลงไปในจุดของมันมันจะไม่เลอะข้ามไม่กระโดดข้ามเกาะแก่งอ่ะนะครับไปดูอีกตัวหนึ่งมันจะมีในส่วนของ normal
นี่อันนี้กระโดดข้ามนะลักษณะกระโดดข้ามนะเห็นไหมนี่ครับรูปแบบมันจะเป็นแบบนี้ดังนั้นการแสดงผลเนี่ยถ้าใครเคยใช้แคดคลาสสิกเนี่ยก็จะเห็นไอ้3ตัวนี้มันตั้งอยู่แต่เมื่อมันกลายมาเป็นdubbing and annotation เนี่ยนะครับรูปแบบของมันก็ส่วนใหญ่มันจะโดนบล็อกไว้นะครับคือล็อกไว้นั่นแหละจะเรียกว่าเป็นล็อกไว้นั่นแหละไว้ที่ outer นะครับเดี๋ยวฮะไว้ที่ outer คือตัวนี้ไม่กระโดดข้ามคลิกตรงจุดไหนก็คือจุดนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะก็คือประมาณนี้เนาะ enter ไปนะครับผมอันนี้อยากให้ดูเหลากันนิดหน่อยนะใครที่เคยดู CAD Classic มาก็คงจะจำได้แต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเกิดไม่ทันยุค90พูดไปน้นคืออาจจะมือใหม่ก็อาจจะงงนิดหน่อยเนาะประมาณนั้นแต่ว่าเอาเป็นว่าทำความเข้าใจแล้วกันนะว่าเป็นเอาเตอร์ธรรมดาเป็นสไตล์เอาเตอร์ในการวางแฮชมาดู Guardian นะครับ GD นะครับ GD GD กด Enter ไป Biscat จะเป็น GRA นะงงอยู่นะครับจากนั้นก็เลือกเฉดนะครับแล้วก็เลือกสีผมเลือกสีที่จะเอามาใช้กับเขาผมเอาสีขาวแล้วกันไปใช้กับสีน้ำเงินแล้วก็วางเลยครับกดโบเข้าไปให้กด Enter ไป1ครั้งเนี่ยฮะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรมากถ้าคลิกเข้าไปตรงนี้จะเลือกรูปแบบเนี่ยประมาณนี้แล้วกด Escape ไปก็เหมือนเดิมครับคล้ายๆกับ Hash แต่ต้องเป็นรูปแบบเส้นแบบปิดเหมือนกันนะประมาณนั้นนะครับไปดู Bandari หรือว่า BO นะครับ Bandari นะ BO เนาะโอเคก่อนอื่นผมจะขอเลือกสไตล์เป็นสีขอฝากไว้ที่สีโปรไฟล์แล้วกันสีแดงโปรไฟล์นี่ความหนาด้วยนะจะสร้างเส้นใหม่ขึ้นมานะครับก่อนอื่นขอเก็บตัวงานก่อนคุมตัวงานไปแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกใช้ Isolate เลือก High นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Line L Enter เนี่ยปิดเส้นตัวนี้ก่อนนี่นะครับจบนะจากนั้นก็จะสร้างเส้นนี้ขึ้นมาในลักษณะนี้โอเคนะครับ PBO BO Enter นะครับให้ได้ใจว่าเป็นเส้นโพลีไลน์นะครับที่เหลือตามที่โปรแกรมกดมาให้พลิกพอยต์เลยแล้วกดที่ตรงนี้ปังมันก็จะสร้างตรงนี้ขึ้นมากดเอเดอร์ไปหนึ่งครั้งเนี่ยฮะมันจะได้เส้นตัวนี้ออกมาตัวนี้ทำไมไม่เป็นเส้นสีแดงก็เพราะว่าเราตั้งเป็นเส้นโปรไฟล์ก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งเป็นบายเลเยอร์นะครับนี่ฮะถ้าเราตั้งเป็นบายเลเยอร์ไว้มันก็จะออกเป็นเส้นสีแดงผมก็จะก๊อปปี้ออกมาไม่ใช่ก๊อปปี้ซีบูฟออกมานะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ประเด็นหลักๆที่เราเลือกใช้ BO แล้วก็สร้าง BO เป็นเส้นโพลีไลน์ในลักษณะนี้เราอยากจะทราบพื้นที่ภายในพื้นที่ภายในอยู่ตรงไหนอยู่ตรง Modify Property นะครับผมคลิกไปที่เส้นแบบปิดนะครับมันก็จะทราบ Area เส้นรอบรูปเนี่ยเราอยากจะทราบตรงนี้นะครับเราก็เลยเลือกใช้งานในส่วนของตัว BO นะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับไปดูตัวถัดไป REG รูปแบบของ REG เนี่ยนะครับมันเป็นการเชื่อมรูปแบบของงาน 2D ให้กลายเป็น 3D สมมติว่าตรงนี้ผมสร้างเสร็จแล้วนะให้ดูนิดหน่อยเลือกโหมดแสดงผลไปเป็น Realistic นี่แล้วก็ระนาบไปเป็น SW เนี่ยฮะก็จะเห็นแบบนี้นะนี่เห็นไหมนะมันก็จะเป็นแต่ 3D นั่นแหละเอาง่ายๆเนี่ยเป็นแบบนี้นะทีนี้มาดูรูปแบบการสร้างตัวนี้ผมตั้งเป็นท็อปนะแล้วก็ตัวนี้ผมตั้งไปเป็น 2D wireframe มาดูรูปแบบการสร้างก่อนก็จะใช้ตัวหนังสือผมใช้ตัวหนังสือไปที่ annotate ผมเลือกใช้ text ผมขอใช้เป็น single text แล้วกันคลิกจุดที่ต้องการสร้างป้อนค่า20 enter ไปแล้วก็ enter ไปยอมรับค่า0สักครู่นะครับตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพิมพ์เข้าไปก่อนแล้วค่อยไปเลือกสไตล์ตัวหนังสือด้วยกันDrawing เนี่ยฮะคลิกนอกหนึ่งครั้งกด Escape ออกไปผมเลือกไปที่ตัว Check ก่อนผมอยากจะได้เป็นมันมีตัวไหนจะสวยๆบ้างเนี่ยคอเดียดิมสแตนดาร์ดไทสระบันเอาตัวนี้เลยกันอ่ะนี่ฮะก็ไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากประมาณนี้นะจากนั้นก็คลิกไปที่ตัวเช็คนะครับคลิกไปที่ตัวเช็คไปที่ Export Tool นะครับผมเลือก Modify Check แล้วก็เลือก Export Check นะครับอ่ะมันก็จะหายไปแบบนี้นะเนี่ยฮะมันจะอยู่ที่ข้างล่างตรงนี้นี่นะครับสเกลมันจะเปลี่ยนไปในการระเบิดเนาะจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะ
จากนั้นทีนี้มาดูเส้นนะครับนี่ครับเส้นอันนี้ลบออกไปถ้าเราคลิกแบบนี้ถ้าเราคลิกแบบนี้นะฮะเส้นมันจะติดกันแบบนี้แต่เงื่อนไขคือเราอยากจะลบส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องอันนี้เราก็คุมตัวงานใหม่แล้วก็ export เลยพอระเบิดซ้ำเข้าไปนะครับไอ้เส้นนี้มันจะแยกนี่นะครับ delete by delete by นะครับ delete by บอกตามตรงนะใครที่ใช้ Bizcat อยู่จะรู้สึกว่าโอ้โหนะครับ Bizcat ง่ายกว่าเยอะนะครับ Bizcat ง่ายกว่าเยอะมันประมวลผลออกมาให้ทราบเลยแล้วก็ทำเป็นเส้นโพลีไลน์จบเลยครับอ่ะไหนๆก็ AutoCAD อยู่นะครับออกมาเป็นตัวนี้ผมจะทำการเก็บงานกัน ISO เด็ดนี่นะครับจากนั้นก็จะทำการ REG นะครับ Region REG Enter ไปคุมตัวงานโหลดนะครับคุมแบบนี้ฮะแป้งให้คลิกขวามันก็จะเชื่อมเส้นเป็นแบบนี้ฮะถ้าเราเปิดโหมดแสดงผลไปเป็น Realistic เนี่ยจะเป็นแบบนี้อ่ะผมจะทำการตัดเฉือนชิ้นงานโดยใช้คำสั่ง Subtract เข้ามา SU Enter ไปคลิกเส้นนอก1ครั้งคลิกขวาคลิกเส้นใน1ครั้งคลิกขวานะครับ space bar คลิกเส้นนอก1ครั้งคลิกขวาคลิกเส้นใน1ครั้งคลิกขวา space bar นะครับมีตัวไหนอีกตัวนี้เหรอคลิกเส้นนอก1ครั้งคลิกขวาตัวใน1ครั้งคลิกขวาแล้วก็ไปที่ realistic นี่ออกมาแบบนี้จากนั้นก็เปลี่ยนเป็น SW แบบนี้นะฮะแล้วก็ extrude นะครับ EXT enter ไปคุมชิ้นงานคลิกขวา enter ดึงขึ้นนะครับป้อนค่าซาวนี่นะครับ20เห็นไหมจะมีความหนาผูกขึ้นมาเห็นไหมฮะเนี่ยนะประมาณนี้โอเคอันนี้คือรูปแบบเห็นไหมเราใช้region นี่ครับ REG เนี่ยเข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนะครับการสร้างตัวโมเดล 3D นะอ่ะ4คำสั่งพอนะในส่วนของตอนนี้นะครับผมก็เช่นเดิมเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกทีนึงไม่อยากจะทำเยอะนะอยากจะทำและเวลาน้องๆพิมพ์เข้าไปในช่อง YouTube ค้นหาเนี่ยอย่างเช่น GD Enter ก็จะเจอตรงนี้อยู่ถ้าเข้าไปที่ Learning Online นะแล้วก็พิมพ์พวกนี้จะเจอเป็นวิดีโอแยกย่อยให้อยู่นะครับหาง่ายๆอยากจะสอนอยากจะให้น้องๆได้ทดลองทำความเข้าใจกันนะครับผมใครที่สนใจจะสั่งซื้อคอร์สเรียนตามวิดีโอก็ติดต่อสอบถามเข้าไปได้หรือว่าใครที่สนใจรูปแบบของการเรียนส่วนตัวเรียนผ่านทีมวิวเวอร์นะเรียนตัวครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นการเรียนผ่านตัวรีโมทคอนโทรลระยะไกลเราซื้อลิขสิทธิ์ของทีมวิวเวอร์ไว้นะฮะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เช่นกันที่ ID Line A ตัวเล็ก0092251หรือเบอร์โทรศัพท์0985098861นะครับผมอย่าลืมนะอันนี้อยากขายมากนะครับอยากขายมากในส่วนของคอร์สเรียนตามวิดีโอนะครับเป็นคอร์สเรียนพื้นฐานคอร์สเรียน All in One เหมาะสำหรับการใช้งานคำสั่งพื้นฐานมือใหม่ที่พึ่งเข้ามาชมพึ่งไม่ใช่พึ่งเข้ามาชมสิพึ่งใช้งาน AutoCAD ก็ แนะนำคอร์สนี้เลยกันนะครับส่วนถ้าสั่งซื้อโดยตรงนะก็จะลดราคาให้เป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวดูกันแล้วกันเนาะโอเค ใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอย่าลืมดาวน์โหลดเอาแบบฝึกหัดไปลองฝึกกันนะครับสำหรับ AutoCAD 2024เนาะเดี๋ยวไปเจอกันในอีกน่าจะ4หัวข้อสุดท้ายไหม4หรือ3หัวข้อสุดท้ายในส่วนของบทที่3นะครับผม